ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่7เมษายนนะครับก็เป็นอีกวันที่ BTC ยังไม่ค่อยจะไปไหนแต่ว่ามีทิศทางที่จะค่อยๆเริ่มลงมาหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาลองดูช่วงของการขยับของเหรียญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกเหรียญปกติเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปก่อนอ่ะเหมือนรอบนี้เหรียญที่นำมาอย่างแรกก็คือเหรียญพวก AI เนาะจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกเหรียญคริปโตธรรมดานะครับที่เป็นแบบเหรียญลูกเหรียญอะไรต่างๆก็วิ่งตามกันมาพอชักพักหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นพวกเหรียญพวกที่เป็นเกี่ยวกับพวกมีมเนาะแล้วตอนนี้มีมจบแล้วนะครับตอนนี้เริ่มที่จะมาแถวๆพวก NFT ละดังนั้นถ้าจบรอบ NFT เราก็รู้กันอยู่นะว่ารอบที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เตรียมตัวดีๆแล้วกันนะครับมันเป็นไปได้ทั้ง2ทางไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะลงถ้าเบรกขึ้นก็คือไปต่อถ้าเบรกลงก็คือลงเหวแค่นั้นเองนะครับแล้วไมเคิลของเราเข้าซื้อแม่งดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะไมเคิลเชนเลอร์นะเปลี่ยนชื่อเป็นไมเคิลไบเยอร์เนาะตามนั้นนะครับถ้ามันเคลก็คือเคลแหละทุกครั้งที่มันเข้ามันก็คือเคลเลอร์นะครับอ่ะมาดูที่ตารางคาล endar ของเราวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่า unemployment rate นะครับจากเดิมคือ 3.6 รอบนี้ดีขึ้นเป็น 3.5 เรียกว่าดีไหมเนี่ยแค่แบบ 0.1% non-farm payroll นะครับจาก 3.26 เขามองว่ามองลงเนาะอันนี้ก็คือลงมานะครับก็เอาเป็นว่าตัวเลขก็เหมือนจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนจะไปในทิศทางที่เกือบจะดีแต่ก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ยังบอกอะไรไม่ค่อยได้แต่ผมมองว่าตัวเลขสำคัญเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ที่วันที่12นี้นะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับจาก inflation rate 0.4 หรือ 0.3 มั้ยแล้วก็ core inflation นะครับ 5.5 จะเป็น 5.6 อันนี้คือเขามองมากขึ้นนะเนี่ยมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วก็ inflation rate ตัวนี้นะครับจาก6เหลือ 5.2 อันนี้ก็มองว่าลงต่ำมาค่อนข้างเยอะเนาะก็มาดูแล้วกันนะว่า CPI จะเป็นยังไงนะครับสำหรับ BTC นะครับหลายคนก็ยังคงมองอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะไปถึง 30,000 แค่ทีเนาะก็เราก็ต้องไปดูอดีตก่อนนะว่าไอ้กว่าที่มันจะหลุด 30,000 ลงมาได้นี่มันก็ใช้เวลาชาตินึงพอสมควรนะครับแล้วกว่าที่มันจะไต่กลับขึ้นไปมันใช้เวอยู่ตรงไอ้ 30,000 เนี่ยมากี่เดือนดังนั้นตอนนี้มันก็แค่มาใช้เวอยู่ตรงนี้ประมาณแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะรอบที่แล้วยังใช้เวโชว์นี้อยู่ตั้งประมาณ 3-4-5 เดือนนะครับหลายๆรอบรวมๆกันเนาะก็ประมาณ 4-5 เดือนดังนั้นถามว่าจะผ่านก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เวอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีเดือน2เดือนอ่ะน้อยสุดนะแต่ถ้าอินเฟชันเรทออกมายิ่งแบบเงินเฟ้อยิ่งสูงดอกเบี้ยยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าดอกเบี้ยมันเอ้ยถ้าเงินเฟ้อมันลดลงเนาะแล้วโอกาสที่มันจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกก็อาจจะน้อยลงก็ได้ดังนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลากลับตัวก็คือหลังจากที่เงินเฟ้อมันลดลงนะครับกรอบตอนนี้ที่เขามองอยู่ก็คือโซน 25,000 ถึง 30,000 จะวิ่งไป 25,000ก่อนหรือจะไป 30,000 ก่อนแค่นั้นเองนะครับอีกข่าวนึงนะครับก็ในส่วนของอันนี้เขาบอก Bitcoin ทางฝั่งของในแองโกลาเนาะมีการเปิดขุดกลับขึ้นมาใหม่แล้วใช้พลังงานน้ำตกนะครับก็ถ้ามันคุ้มค่าขุดมันก็เปิดแค่นั้นเองไม่คุ้มก็ปิดไม่มีอะไรจะเสียพลังงานน้ำตกยังไงมันก็ขุดได้ไม่มีจำกัดอยู่แล้วใช่ไหมแอะ 1.12 Bitcoin Option นะครับจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนสิ้นสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแรงของป่าบูของเราก็อาจจะแบบแผ่วลงไปหน่อยนะครับในช่วงนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ช่วงปิดออคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบราคาจะค่อนข้างสวิงกันนิดนึงนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันแล้วก็อีกข่าวนึงอันนี้ไม่ได้ใช่อีกข่าวนึงนะครับเขาบอกว่า BTC มีการ point to hit 50,000 นะครับก็เป็นการคาดเดาหรือจินตนาการอีกแล้วนะครับ
หลังจากที่มีสองแสนมีแสนหนึ่งอันนี้ก็50,000ก็มานะครับแต่ดีกว่า8,500แล้วกันเนาะเออเขาก็ยังแทงลงอยู่เรื่อยๆนะคนนั้นนะไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็บอกโอ้ยห้ามเปิดลองเด็ดขาดตอนนี้เดี๋ยวมันจะวิ่งไป21-20แล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆดูก่อนว่ามันหลุดแนวรับหรือยังถ้ายังไม่หลุดยังไม่ต้องพูดนะครับเออถ้ามันหลุดแล้วก็ค่อยพูดแค่นั้นไม่รู้จะออกมาทำไมบ่อยๆนะครับอ่ะข่าวสุดท้ายเลยสำหรับดาด้าหรือเอด้าของเรานะครับหรือจะเรียกว่าเมื่อวานนี้พูดว่ามันชื่อเหรียญอะไรนะลืมไปแล้วก็ตามนั้นแหละนะครับก็ดูทรงแล้วหลังจากที่ไปเสี่ยงลุย Oracle เนาะแล้วก็ไปทำเหรียญแบบ Stable Coin แบบอัลกอริทึมเหมือนเดิมเนาะมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็มีประวัติให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายราคาก็ยังไม่ทันไปไหนนะครับก็เริ่มไหลลงมาอีกแล้วก็คือเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยได้เงินมาฉันก็เอาเงินไปลงโปรเจกต์นะแต่ฉันอาจจะลงโปรเจกต์ผิดอยู่เรื่อยๆก็มึงไม่ได้ดูเลยเหรอวะตลาดเขามีเหตุการณ์ให้ดูอยู่ว่าอัลกอริทึมมันเป็นยังไงมึงก็ยังไปลงนะหรือไม่เขาก็จงใจนะครับที่จะผลาญให้เงินมันดูแบบเหมือนหายไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเอาไปเลี้ยงเด็กกรามนั่นแหละนะครับฉลาดปานหนวดของเราอ่ะต่อมานะครับเราจะเห็นได้ว่าตลาดวันนี้นะครับสีแดงค่อนข้างเยอะกว่าสีเขียวนะครับแล้วสีเขียวคือใครสีเขียวคือ Engine คือ Alchemy มี Pole มี Axie นะครับออดิโอแล้วก็อ่ะเมื่อวานนี้เหมือนเห็นแวบๆอยู่นะเหมือนจะมีพวกเหรียญเกมอยู่นะหายไปไหนแล้วสงสัยโดนลากลงไปแล้วอ่ะมี INJ อีกตัวหนึ่ง นะครับชิลลี่ชิลลี่นี่หรือเปล่า CSZ โดนลากไปแล้วนะครับเออก็อาจจะเป็นช่วงกับตัวของบางเหรียญที่แบบยังไม่ค่อยได้ขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันดูแล้วกันนะว่ามันจะหมดรอบแล้วหรือเปล่าถ้าหมดรอบช่วงนี้ก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะลากขึ้นหรือลากลงแล้วนะครับสัญญาณ DXY 4ชั่วโมงมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมานะครับแต่ยังไม่สามารถหนีออกจากแนวต้านที่เป็นเส้นกดแนวต้านอยู่ที่102.3นะครับยังเบรกออกไปไม่ได้นะเกิด rejection ลงมานะครับมาในส่วนของทองคำกันบ้างนะครับทองคำหลุดแนวรับขาขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เนาะแล้วก็เหมือนจะเป็นดาวไซด์ลงมานะครับเหมือนเป็นดาวไซด์วิ่งลงมาเรื่อยๆอาจจะมองเป็นจะเรียกว่าเป็น falling wedge ได้ไหมน่าจะดูพอได้อยู่นะเกือบจะเป็น falling wedge อยู่นะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันหนากว่านิดนึงนะครับใช้คำว่าหนากว่านิดนึงแล้วกันก็ค่อยๆไหลลงมานะครับแบบนี้ถ้ายังหนีออกจาก 2,000 โซนเท่าไหร่เนี่ยแนวต้านอยู่ที่ 2,015 นะเบรก 2,015 ไม่ได้อาจจะยังหนีออกจากแนวต้านไม่ได้ก็อาจจะไหลลงไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้สัญญาณกับตัวอาจจะยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ใน1ชั่วโมงยังไม่เห็นนะครับใน4ชั่วโมงกำลังจะวิ่งลงมาที่โซนแนวรับเช่นนี้เนาะที่ผมเคยตีไว้เห็นปะเรียกว่าจริงๆตอนนี้ถามว่ากำลังลงมาย่ำอยู่ไหมก็ใช่อยู่นะครับโซนเนี้ย 2,000 เนี่ยพอแตะปุ๊บมันรีเจ็คดันขึ้นมาแต่ว่ายังหนีขึ้นมาไม่พ้นยังโดนกดลงมานะครับมีเช่น EMA 20 cross รับเอาไว้อยู่นะครับที่ราคาประมาณ 2,000 กับอีก6กว่าๆนะครับจะรับอยู่หรือเปล่านะครับมาดูใน time frame dayเปิดแท่งกลับตัวลงมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามีการดันไช่เทียนกลับขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะมีการใช้เวย์อยู่ในกรอบระหว่างโซน 2,000 ถึง 2,020 นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบนี้เพื่อรอทิศทางของทางฝั่งตัวเลข KPI นะครับของสัปดาห์หน้าแต่สามเหลี่ยมนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะก็ต้องรอดูว่าจะปิดแท่งแล้วหนีขึ้นไปไหมหรือว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นไช่ที่ดันราคากลับลงมานะครับอยู่ข้างใต้1987อันนี้เราจะมองว่าเป็นการเฟกเอาแล้วเตรียมตัวลงแทนมาดูกันที่ในส่วนของ Nasdaq กันบ้างนะครับ Nasdaq ตอนนี้เนี่ยเทรนขาขึ้นอาจจะมีการเบรกลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาได้อยู่นิดนึงเนาะ
ดังนั้นไอ้ตรงนี้อาจจะมีการใช้เวย์ออกข้างแล้วกันตอนนี้เราแอบมองว่าเข้าข้างตัวเองก่อนว่าเอ้ยมันน่าจะใช้เวย์ออกข้างไปก่อนนะครับวิ่งแบบนี้ไปเช่นนี้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนทดเอาไว้ก่อนว่ามันเพิ่งเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาเนาะเบรกขึ้นมาจากนั้นนะครับอาจจะมีการใช้เวย์อยู่ในกรอบที่ชั้นๆ นะครับระหว่างโซนประมาณแถวๆจุดนี้1 2 9 2 4นะครับจนถึงโซน1 3 200เนาะนี้น่าจะเป็นกรอบของ Nasdaq นะครับมาในฝั่งของตัว S&P กันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่ากรอบการเล่นของมันเนี่ยมันหนีแนวต้านออกมาแล้วก็พยายามที่จะลงมารีเทสแนวรับละดังนั้นตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะทำสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะไซด์เวย์มาจนถึงปลายทางแถวๆเนี้ยนะถ้าโซนแนวรับที่เป็นเส้น EMA 20นี่ยังไม่หลุดยังมีลุ้นนะ 4,060 นะครับก็ดูเหมือนตลาดหุ้นน่าจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งในวันนี้เนาะดู DXY ดิพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับแต่ก็ลงมาแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของ Total กันบ้าง Total ของตลาดเนี่ยเราเห็นว่ามันมีการทำคล้ายๆกับลักษณะของ Diamond อยู่นิดหนึ่งแต่มันหนีเห็นไหมมันมีการหนีกลับขึ้นไปนะครับหลุดแล้วแต่กลับขึ้นไปแล้วก็มาดันแนวรับข้างบนดังนั้นตอนนี้แอบมองอีกลักษณะหนึ่งนะครับเรามาดูใน Time Frame Day แล้วกันเห็นอะไรไหมขึ้นมาแบบนี้เรามองเป็นบูเพนนะบูลิตเพนเน้นนะครับหรืออาจจะเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้สามเหลี่ยมปากแคบเนี่ยdescending bottoming wedge ป่ะเนี่ยนะครับตัวตลาด total พยายามที่จะดันราคานะครับเพื่อนเบรกกรอบด้านบนนะครับแนวต้านจะอยู่ที่โซน 1.185 ถ้าตรงนี้มีการเบรกแนวต้านด้านบนได้อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งต่อขึ้นไปแรงๆเลยเพราะว่าตรงนี้นะเนี่ยเราลองลากเส้นนี้ดูจะค่อนข้างเห็นชัดเจนว่ามันทำสามเหลี่ยมแคบลงเรื่อยๆนะครับปลายทางของมันเนี่ยแถวๆเมษาเนี่ยจะรู้ว่าจะเบรกดาวหรือว่าเบรกขึ้นเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนาะก็มีคนถามเข้ามาว่าตอนนี้มันยังเป็นรูปโทรโข่งอยู่ใช่ไหมครับมันก็คือใช่ครับเนี่ยโทรโข่งปากกว้างออกไปนะครับปากกว้างออกไปดังนั้นมันต้องหนีแนวต้านออกไปให้ได้ถ้ามันหนีแนวต้านออกไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะวิ่งลงมาข้างล่างอันนี้คือในมุมมองแล้วแต่ไทม์เฟรมที่เราจะมองเนาะซึ่งถ้ามันหนีออกจากโทรโข่งได้เมื่อไหร่เนี่ยหรือไม่หลุดนะครับก็คือเบรกแนวต้านของ Total Market Cap ตรงเนี้ยที่ประมาณ 1.18485 ได้เนี่ยคิดว่าแน่จะเป็นสัญญาณการพุ่งขึ้นไปเลยยาวๆแต่จะพุ่งขึ้นไปหนีโซน 1.2 ได้ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราดูดิตรงนี้แนวต้านค่อนข้างเยอะดังนั้นผมอาจจะมองว่าใช้เวทแล้วค่อยๆขึ้นไปช้าๆมากกว่าไม่น่าจะแบบปั๊มขึ้นไปทีเดียวเพราะว่าแนวต้านยังเยอะอยู่โซนนี้นะครับกว่าจะหนีขึ้นไปอยู่ในกรอบโซน 1.4 ถึง 1.6 ได้เนี่ยก็ต้องผ่านไอโซน 1.2 1.4 ไปก่อนซึ่งโซนนี้ก็มีโซนการใช้เวอยู่เป็นหลายสัปดาห์อยู่พอสมควรเลยเนาะดังนั้นจะกลับขึ้นมาก็ใช้เวลานะครับ Bitcoin Dominant เนาะเราจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาติดแนวต้านใช่ได้ปิดก่อนจะเห็นได้ว่าทีนี้เรามาดูในส่วนของ Time Frame Day แล้วกันจะเห็นแบบชัดๆเลยว่าปั๊มขึ้นมาแล้วก็ยังใช้เวอยู่เนาะถ้ามองอย่างเงี้ยมันเป็นการใช้เวออกข้างแล้วยังไปต่อไม่ไหวถ้าไปต่อไม่ไหวเราก็มองได้อย่างเดียวว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการทิ้งดิ่งทิ้งบอมลงมาแต่จุดนี้เห็นไหมว่ามันมีแนวรับอยู่เนี่ยเช่นเนี้ยแตะ1แตะ2แล้วตรงเนี้ยถ้าเบรกลงมาแล้วรีเทสไม่หลุดประมาณโซน 46.6 เนี่ยคิดว่าน่าจะยังเป็นสัญญาณที่อาจจะแบบใช้เวอยู่ในกรอบบนนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดแนวรับโซนนี้ลงมาเนี่ยนะครับ 46.6 เนี่ยลงมาแน่นอน46อาจจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้อาจจะไหลยาวลงมาได้จนถึงประมาณโซนสักประมาณแถวๆ40
45อะไรมั้งเนี่ยนะ4445ตรงนี้คือโซนแนวรับเลยนะครับถ้าหลุดลงมาแต่ถ้าไม่หลุดตรงนี้คิดว่าน่าจะเบรก48ได้แล้วพุ่งปั๊มขึ้นไปเลยเนาะสำหรับตลาด BTC Dominant เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ US ดอลลาร์ Stable กันบ้าง Tether ของเราหนีตายขึ้นมาอีกแล้ว1 2เห็นป่ะอุชาหลุดแนวรับกลับขึ้นมาโคตรเร็วเลยเนี่ยแนวรับขาขึ้นเช่นเนี้ยหลุดลงไปแล้วนะหลายๆคนก็คงมองเฮ้ยแม่งคงตายแล้วแหละ USDT มึงต้องตายสรุปคิดว่ามันคงเป็นหนึ่งใน market maker อ่ะก็คือคนปั่นหรือคนลากตลาดนั่นแหละเพราะว่ามันใช้เงินอะไรในการลากอ่ะก็ USDT สุดท้ายมึงก็หนีไงหนีตายไงเนี่ยล่วงออกมานี่ถ้าเกิดล่วงเนี่ยแต่มันลากกลับขึ้นมาคือมันแค่หลุดใช่ดังนั้นก็เขาเรียกว่าแค่สับขาหลอกไปก่อนนะครับก็ยังเดาอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันกลับขึ้นไปแล้วแต่ว่ายังเซนๆอยู่ว่าถ้ามันหนีขึ้นมายืนบนไอ้ 7.08 เมื่อวานนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นดาวไซด์อยู่ได้เรื่อยๆนะครับก็ลุ้นกันไปว่ามันจะอยู่ไหวไหมนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่บิตคอยน์วันนี้กันบ้างบิตคอยน์วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่ให้เป็นเทรนด์ขาลงใน4ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะว่ามันยังเกาะเช่นอยู่ในโซนนี้นะครับโซนสีฟ้าโซนดาวเทรนด์ตรงเนี้ยตีคอสกันมาเนี่ยค่อนข้างชัดว่ามันเล่นเช่นกันอยู่ในโซนนี้มันจะแบบเอ้ยมึงจะลาก4หรือมึงจะลากเดย์หรือมึงจะลากวีคนะก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากโซนแนวรับแล้วเนี่ยมันก็หลุดลงมาเรื่อยๆเออเนี่ยอันนี้คือเส้นแนวรับอีกเส้นหนึ่งที่เราเห็นในตอนนี้นะของ4ชั่วโมงนะครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ27761ถ้าหลุดตรงนี้อาจจะไหลลงมาที่2764แล้วหลุด2764เจอกันข้างล่างนะครับเส้นปะตรงนี้เส้นปะตรงนี้ที่ดันรับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่โซนประมาณ27,000แล้วจาก27ก็คือ265ถ้าหลุด265ช็อตตาแม่งลงไปเลยแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกระตุกใช่ลงไปหรือเปล่าแบบลงมาแดกสต็อปลอสก่อนแล้วค่อยลากกลับขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยตามนิสัยมันอ่ะเห็นคนตั้งกันเยอะๆมันวิ่งลงมาแดกหมดนะครับก็ระวัดระวังกันนิดนึงนะครับ BTC ยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับยังมีกรอบการไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้แหละเช่นเหลืองเนี่ยกรอบเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเบรกกรอบนี้ได้ก็ขึ้นมาเล่นกรอบข้างบนที่โซน 29,200 อีกรอบนึงมาที่อีเธอเรียมกันบ้างจะอัปเกรดแล้วอีก5วันนะครับอาจจะหมดรอบแล้วเขาบอกก็ชื่ออัปเกรดก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะครับฮ่องกงชางไฮอะไรอย่างเงี้ยก็อีเธอเรียมนะครับลงมาทดสอบแนวรับตามที่คิดไว้แล้ว1840ถ้าไม่หลุดอาจจะมีโอกาสเบรกหนีแนวต้านกรอบโซน 1867.5 ได้มีโอกาสปั๊มขึ้นไปข้างบนเนาะไปทดสอบ 1920 อีกรอบนึง Binance นะครับก็พยายามหนีออกมาเนาะแต่ว่าเบรกได้แค่ใช่แล้วก็เริ่มโดนลากลงอีกแล้วนะครับดังนั้น Binance เนี่ยจะต้องหนีกรอบ312ขึ้นไปให้ได้312 316ตรงนี้คือกรอบการใช้เวของ Binance นะครับอาจจะมีเทรนใช้เวอยู่กรอบนี้1จุดนะครับแล้วก็จุดข้างล่างที่เป็นแนวรับอยู่ตรงนี้กำลังจะหลุดเนาะถ้าหลุด309จุดเท่าไหร่จุดเท่าไหร่0.6.7 เนี่ยตรงเนี้ยถ้าหลุดตรงนี้ก็คือหลุดแนวรับแล้วนะครับมีโอกาสวิ่งไหลลงข้างล่างเนาะก็ระมัดระวังแล้วกันมาเก็บแถวๆ304กับ300ที่เดิมนะครับเอด้านะครับสำหรับด้าวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็อาจจะต้องมีการรอเก็บของข้างล่างตามระเบียบพักนะครับเบรกดาวลงมาไซด์เวย์นะครับตอนนี้โชว์แนวรับสัดถัดไปอยู่ที่ 3,700 นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่แถวๆ 3,500 2จุดนะครับสำหรับ ADA อาจจะมีแนวรับตรงนี้ที่ดูเหมือนคล้ายๆ Head and Shoulder 1 2 3นะครับถ้าหลุดกรอบนี้ ADA น่าจะไหลเหมือนเดิมนะครับมองว่าน่าจะไหลแหละตามนิสัยเหรียญเนี่ยมันไม่น่ารอดอ่ะต่อมาที่แอนกันมั่งนะครับเจ้าอารากอนวันก่อนที่เคยให้ดูกันไปว
วันก่อนบอกแล้วนะว่ามันโค้งมาอย่างสวยนะครับตอนนี้มันเบรกขึ้นไปหนีขึ้นไปแล้วนะครับจาก 2.5 ปุ๊บมันปั๊มขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้กำลังติดต้านเนาะที่ประมาณ 3.15 นะครับแล้วก็ 3.33 นะครับถ้าหนีออกไปไม่ได้นะครับก็อาจจะย่อลงมาเพราะว่าถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆตรงเนี้ยเทรนมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันหนีกรอบแนวต้านออกมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายต้านจุดนี้ที่เพิ่งเบรกขึ้นมานะครับอาจจะมีโอกาสลงมารีเทสนะรีเทสเส้นนะครับก็คือเส้นเหลืองเนี่ยที่เราเคยดูกันเนี่ยเส้นนี้นะครับ 2.8 คือแนวรับนะถ้าเบรกขึ้นไปแล้วไปต่อไม่ไหวแต่ว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ Time Frame Day ก็เพิ่งปั๊มหนีขึ้นมานะครับแล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยยังเขาเรียกว่าไงยังค่อนข้างดูโอเวอร์บอทอยู่นะแต่ว่าเรามาลองตีแนวรับขาขึ้นให้มันนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครรอช็อตอยู่นะครับจุดนี้ก็คือต้องหลุดลงมาใต้ 2.9 ลงมาถึงจะมีโอกาสแต่มันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราก็เพิ่มอีกเส้นหนึ่งให้มันก็คือเส้นนี้ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะจะค่อนข้างเห็นชัดว่าตรงนี้มีแนวรับขาขึ้นอยู่ถ้าหลุด3เหรียญเนี่ยก็ถึงจะไหลลงไปแต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังวิ่งอยู่ในกรอบ3เหลี่ยมบริเวณนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นเบรกประมาณโซน 3.1 ขึ้นไปถึงจะพุ่งขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเบรกดาวหลุด3ก็เตรียมไหลลงไปที่โซน 2.9 มาต่อที่ Engine กันบ้าง Engine นี่เหมือนกำลังอยากปั๊มหนีแนวต้านนะเราดู4ชั่วโมงไม่ค่อยชัดเราต้องมาดู1ชั่วโมงตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากำลังเบรกแนวต้านหนีขึ้นไปนะครับถ้าปิด 0.48 ขึ้นไปได้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปทดสอบโซน 0.5 ใหม่แล้วก็ไปต่อยาวๆเลยตรงนี้เป็นเพิ่งเบรกสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นป่ะเป็น bullet pennant นะครับก็เบรกได้ไปต่อกลับมาที่ Polkadot กันบ้างนะครับ Polkadot ยังไม่ทันจะไปถึง7เลยไหนมึงกาวกันไป7เบรกขึ้นมาลงมาอีกแล้วโปรเจกต์มึงก็ทิ้งๆคว่างๆนะครับก็ตามนั้นนะครับต่อมาตรงนี้แนวชาแนวต้านเช่นกดนะครับหลุดแนวรับลงมานะครับต้องหนีขึ้นยืนเหนือ 6.3 ถึงจะได้กลับตัวขึ้นไม่งั้นก็เป็นดาวเทรนไปเรื่อยๆเป็นดาวเทรนนะครับตรงนี้มีแนวต้านอีกเส้นหนึ่งที่กำลังต้องลุ้นกับราคาดันขึ้นมาที่ 6.23 ต้องเบรกให้ได้แล้วก็เบรกหนี 6.3 ถึงจะได้ไปต่อแคชแชมนะครับไม่ต่างกันนะครับลวงยับยังไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆใน4ชั่วโมงก็มีหลุดแนวรับขอดูในBinanceหน่อยของBinanceเนี่ยดูเหมือนจะไม่หลุดแต่ของในตะเกียที่ดูเหมือนจะหลุดไปแล้วเนี่ยแนวรับน่าจะเป็นโซน32เนาะถ้าไม่หลุด32ยังโชคดียังอาจจะมีลุ้นกับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุด32ก็คือวิ่งลงไป28ข้างล่างทำนิวโลลงไปใหม่เนี่ยตรงเนี้ยลากลงมาก็ประมาณแถว27 28นะครับที่เป็นโซนแนวรับเพราะตรงนี้มันเพิ่งเบรกขึ้นมาอาจจะมีโอกาสย่อลงมารีเทสเส้นนี้ได้แนวต้านอยู่ที่34เบรกได้ถึงจะได้เล่นต่อนะครับมากันที่ XRP นะครับ XRP ของเราวันนี้เนี่ยแนวต้านนะครับรอลุ้นเบรกหนีเช่นเขียวนะครับ5137เบรกได้ไปต่อเบรกไม่ได้ลงข้างล่างต่อเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันโดนกดเป็นดาวเทรนลงมาเรื่อยๆเลยจุดนี้ถึงจุดนี้ก็ไม่ได้เกิดใดอะไรนะถ้าเบรกตรงนี้แนวรับก็คือประมาณ 0.5 นะเบรก 0.5 ก็ลงมาเล่นที่ 0.48 อีกรอบหนึ่งนะครับ AWAC นะครับทำ2 top ไปเรียบร้อยหลุดแนวรับนะครับเป้า target น่าจะอยู่ที่17เหรียญเหมือนเดิมนะครับ LTC นะครับวันนี้พยายามดันราคาหนี95หนีไม่พ้นนะครับกำลังจะวิ่งลงข้างล่างแล้วดังนั้นก็ระมัดระวังกันดีๆถ้า LTC ลงแปลว่า Bitcoin เตรียมลงเพราะว่ามันจะเป็นผู้นำในไอ้เหรียญเนี้ยมักจะเป็นผู้นำเนี่ยหลุดแนวรับขาขึ้นหมดแล้วนะครับส่วนแนวต้านตรงนี้เบรกไม่ได้95เนี่ยยืนไม่ไหวนะครับยังยืนเหนือ95 96ตรงนี้ไม่ไหวก็ยังไม่ได้ไปต่อแนวรับอีกเส้นหนึ่งถ้าเราตีมโนขึ้นมาก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็เพิ่งจะหลุดออกมาแล้วก็พยายามเทสอยู่นะครับ
ถ้าเทปไม่ผ่านอาจจะวิ่งลงมาข้างล่างได้นะแนวรับโลเดิมแล้วกัน8586ตรงนี้สุดท้ายแล้วเจ้ามาติกนะครับจะลงไปเล่นข้างใต้1ดอลลาร์ให้เก็บอีกสักรอบหรือเปล่าดูทรงเนี่ยหนี falling wedge ออกมานะครับดันออกมาไม่ไปไหนใช้เวนะครับเหมือนรออะไรบางอย่างอาจจะมีโอกาสที่จะดั้มลงมาอีกครั้งหนึ่งเราก็มาดูแนวรับมันแล้วกันแนวรับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแถว 1.07 ถ้าหลุด 1.07 ก็มาเจอกัน 1.04 และโลเดิม 0.95 นะครับถ้าแนวรับเช่นนี้ยังรับอยู่ก็ถือว่ายังเป็นโอกาสที่จะไปต่อละกันนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันนี้ขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนมีกำไรนะครับก็ระมัดระวังในช่วงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเล่นสั้นปลอดภัยกว่านะครับสวัสดี